ศิลป์ม.รังสิตเรียนอะไรนิเทศศิลป์อยู่ในวิทยาลัยการออกแบบจะมีการเรียนดรออิ้งออกแบบเลย์เอาท์ใช้วงจรสีเรียนจบไปแล้วทำอะไรได้บ้างอาร์ตไดเรคเตอร์กราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าอื่นอีกที่นี่นะคะไม่จำเป็นจะต้องสอบนะคะแต่ว่ามีการยื่นเกรดเฉลี่ยแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ค่ะใครก็สามารถที่จะมาเรียนที่นี่ได้นะคะก็เรียนทั้งหมดเป็น3ปีครึ่งค่ะปีแรกปี1เนี่ยก็จะเรียนเบสิกดีไซน์กระบวนการออกแบบกระบวนการดีไซน์ทั้งหมดก่อนปี2เนี่ยเราจะมาเรียนเป็นความถนัดทางด้านต่างๆค่ะพวก illustration typography motion ขึ้นมาปี3ใช่มั้ยคะแล้วก็จะเลือกเมเจอร์จากสิ่งที่เราเรียนตอนปี2เนี่ยว่าเราอยากจะพัฒนาตัวไหนต่อก็เลยเลือกเมเจอร์นั้นมาค่ะครึ่งเทอมสุดท้ายเป็นปี4ใช่มั้ยคะตอนที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยมาโชว์เป็นทีสิทธิ์ของเราก็โชว์ความเป็นตัวเองมากที่สุดค่ะเราจะไม่พยายามเปลี่ยนเด็กให้เป็นอย่างที่เราต้องการในความสนใจของเขาเนี่ยให้เขาค้นหาอะไรเพื่อจะทำให้มันแข็งแรงแล้วก็สร้างความน่าสนใจเนี้ยให้คนอื่นได้หันมามองบ้างอย่างเงี้ยนะครับ